ใหม่พ.ศ. 2566จังหวัดนครปฐมโครงการนครปฐมร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติค่ะขออนุญาตลำดับแรกขอให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยทางถนนได้กล่าวรายงานการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2566จังหวัดนครปฐมค่ะขอสวัสดีนะครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านรองผู้ว่าจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมท่านพลเอกสุรชัยสุขใสรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนครปฐมรับผิดชอบงานกิจการพิเศษจราจรจิตอาสาและรวมพลแพทย์นะครับทางด้านฐานปฐม5ครับมาพร้อมกับท่านตำรวจที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะมีท่านพันเอกทูลเดชคุณมากผู้กับตำรวจท่านพันเอกรัตพงศ์มุกดาหารผู้กับสภ.นครชัยศรีท่านพันเอกพัทรพลวัฒนสุนทรท่านผู้กับสภ.บางเลนมาด้วยตนเองนะครับและอีก9สถานีครับเป็นท่านรองกปนะครับซึ่งวันนี้ทั้ง12สถานีมาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้นะครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมขออนุญาตเสนอท่านแอลกอฮอล์ครับทั้งหมดที่ใช้งานได้อยู่2.5เรียบร้อยนะครับ30เครื่องรวมแล้วและสามารถที่จะใช้เครื่องตรวจหาลองรอบเป็นหลังจะทะลุนะครับฝากพี่น้องที่รอชาวจังหวัดทั้งผมนะครับช่วงเหตุการณ์อะไรจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเมาขึ้นมาขับรถบนมือตำรวจแน่ๆนะครับจับจริงครับเราต้องประกันตัวนะโทษเรื่องเมานะครับทราบอยู่นะครับว่ามีการเพิ่มโทษนั้นครับนะครับ1ภายในก็พร้อมใช้งานครับมีแผงเหล็ก300อันครับพร้อมการครับประสานมาที่ผมได้โดยตรงเลยครับทุกท่านผมยังมีเครื่องออกไปสั่งเยอะต้นอย่างไรนะครับเราขอให้ประสานกับทางผมด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางโรงพักรายงานมานะครับว่าช่วงถนนมาลายแมนตำบลวังตะและส่วนหนึ่งก็คือถนน375เป็นถนนสายรองที่ไม่สามารถถึงพื้นผิวได้ทราบท่านอยู่ในห้องประชุมไหมครับแล้วจุดตอนบริเวณผู้โดยสาร7เดิมใช่ไหมครับอย่างพิเศษถูกไหมครับครับท่องเที่ยวไปที่ตรวจภูธรจังหวัดนครปฐมครับพร้อมในการปฏิบัติตลอด7วันร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกส่วนครับเรียบร้อยนะครับที่ผมส่งรถเป็นสารนะครับดูแล้วก็สภาพรถทุกครั้งนะครับที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างเช่นใช้ไม่ขับรถเร็วตามกฎหมายกำหนดสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเคารพกฎจราจรท่านดื่มไม่ขับนะคะใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถปฏิบัติตามกติกามารยาทการใช้รถใช้ถนนนะคะอย่างเช่นไม่ขับรถย้อนสอนช่วง7วันอันตรายหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแล้วก็ให้เส้นทางรถพยาบาลรถฉุกเฉินนะคะรวมไปถึงเราจะให้ข้อมูลในเรื่องของเบอร์โทรสายด่วนในการติดต่อขณะเกิดอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์กู้ชีพนเรนทรนะคะ1669นะคะตำรวจท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นสายด่วน191รวมไปถึงตำรวจทางหลวงด้วยค่ะประธานนะครับห่วงใยในเรื่องของไฟหน้าและไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์นะครับเน้นย้ำเข้มข้นแล้วก็หาหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้ามาในเรื่องการชุมชนก็จะช่วยบริการประชาชนนะครับ3ในเรื่องของการจัดทำคำสั่งนะครับศูนย์เป็นปฏิบัติการป้องกันและลดเหตุถนนช่วงเทศกาลของจังหวัดนะครับแบ่งภารกิจเป็น3ส่วนนะครับส่วนปฏิบัติการครับแบ่งเป็น4ส่วนปฏิบัติการย่อยนะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่านนะครับเป็นผู้อำนวยการตามลำดับนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำกับนะครับเป็นคณะทำงานในการในการให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็ติดตามการปฏิบัติการป้องกันและลดเหตุถนนนะครับในพื้นที่ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกำกับดูแลนะครับแล้วก็มีการประชุมเป็นรายวันนะครับเจริญสิริโชติผู้ว่าการจังหวัดนครปฐมกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดเหตุถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของทางนครปฐมของจังหวัดนครปฐมและโครงการนครปฐมร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%ตลอดจนผ่านสารวันป้องกันระเบียบแห่งชาติขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณจังหวัดนครปฐมนะครับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการครับตัวแทนจากหน่วยงานภาพ
การภาคท้องถิ่นภาคเอกชนรวมถึงอาสาสมัครภาคประชาชนไม่ได้อยู่กับครอบครัวเช่นต้องสละเวลามาร่วมทำหน้าที่ตรวจหรือว่าเป็นสายตรวจตื่นทางด้านการรักษาพยาบาลบริหารจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านกำลังใจให้เราเสียสละคืนสู่ผู้ที่ได้มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในร้อยเท่าทวีคูณโดยร้อยเราเตรียมความพร้อมทุกหน่วยรายงานมาเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะสามารถเข้าไปจัดการได้ให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่กำลังจะจัดตั้งเป็นผู้นำชุมชนในเรื่องการดูแลบำบัดผู้ติดผู้เสพยาเสพติดนะครับทำอีกหน้าที่หนึ่งเข้าไปด้วยก็ดีนะครับในการที่จะเข้าไปบ้านไหนมีงานลื่นเลินสังสรรค์ดนตรีก็ให้เป็นให้คำแนะนำหน่อยนะครับถ้าดื่มก็ยังหนึ่งคนที่ไม่ดื่มนะครับหลักสากลทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ฝากทางอำเภอด้วยนะครับส่วนการชุมชนก็ตามความเหมาะสมในเส้นทางท่านอาจจะไม่ได้ตั้งถาวรเป็นจุดถาวรก็เพราะว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องไปตั้งแบบถาวรทำงานในเทศกาลปีใหม่นะครับก็กระบวนการบริหารติดตามสถานการณ์สั่งการกับส่วนกลางก็คงมีเช่นเทศกาลที่ผ่านมานะครับในแต่ละวันเพื่อรับทราบข้อมูลรับทราบปัญหานะครับจากหน่วยปฏิบัติการนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่นะครับทุกคนนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านที่ได้ลงปฏิบัติหน้าที่นะครับได้ประสบสิ่งดีๆนะครับในปีใหม่2566ก็สังคมนครปฐมเรานะครับก็จะมีความสุขสงบมากยิ่งขึ้นนะครับที่มีอยู่แล้วก็ให้มีมากยิ่งขึ้นขึ้นไปในโอกาสนี้ผมขอเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ตามแนวหลักการชีวิตวิถีใหม่กับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับของจังหวัดนครปฐมณวันนี้ขอบคุณครับ